คุณผู้ชมครับถึงคิวที่เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ behind the scene นะครับก่อนหน้านี้เคยโปรโมทไปแล้วว่าเราจะให้ดูเบื้องหลังการเดินทางไปแข่งขันยังต่างจังหวัดของปรเมศวร์อาจวิไลนะฮะที่อยู่ดีๆนะครับเจ้าตัวเลือกจะเดินทางไปกับทีมมีเดียกับแอดนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นทริปที่ไปเชียงรายสุราษฎร์มหาสารคามนะฮะปรเมศวร์อาจวิไลเลือกที่จะเดินทางโดยรถบัสของสโมสรนะครับแหมหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่ามันจะล้าเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่อย่างทริปที่สุราษฎร์เจ้าตัวก็ทำ2ประตูนะครับหรือที่มหาสารคามก็มีส่วนที่จะทำให้เมืองทองของเราได้ประตูขึ้นนำมหาสารคามไป1-0นั่นเองล่ะครับเหตุผลอะไรที่ทำให้พี่ฟ้องปรเมศวร์อาจวิไลถึงเลือกเดินทางกับทางทีมสตาฟของสโมสรเมืองทองของเราโดยรถบัสทั้งที่ไทมิ่งในการเดินทางบางครั้งมันก็9 ชั่วโมง10 ชั่วโมง11 ชั่วโมงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ฟ้องกันดีกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ทริปที่กำลังจะเดินทางไปมหาสารคามนะครับอยู่กับน้องฟ้องปรเมศวร์อาจวิไลสวัสดีครับฟ้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปทั่วไทยฮะแฟนคลับอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเดินทางไกลๆเนี่ยนักเตะเมืองทองเราจะเดินทางโดยเครื่อง Air Asia แต่ฟ้องเนี่ยไม่ยอมไปเครื่องครับทำไมกลัวเครื่องบินครับกลัวเครื่องบินครับโอ้ดีดีมากลัวเครื่องบินได้ยังไงไม่รู้ผมเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วแบบผมกลัวแบบว่าแบบขึ้นแล้วมันมึนๆหัวนะตอนไหนตอนจังหวะที่มันจะบินขึ้นหรือใช่กำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงอะไรเงี้ยก็คือแบบมันจะเสียวแบบใจคอไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ดีเลยมันต้องมีอะไรเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องรู้สึกไม่ดีดิน่าจะกลัวความสูงนะพี่ใช่ใช่เอาเคยอยู่คอนโดในเมืองทองมันก็สูงนะมันไม่สูงเท่าแบบเครื่องบินก็เลยกลายว่าแบบไม่ชอบนั่งเครื่องคล้ายๆโค้ชมาริโอใช่ครับไม่ชอบเนี่ยก็มาทริปกับพวกพี่ๆสตาฟมาหลายทริปแล้วนะมีทริปไหนบ้างมีเชียงรายแล้วก็สุราษฎร์สุราษฎร์มันไกลนะแต่ทำไมชอบยอมนั่งผมรู้สึกว่าผมนั่งมันไกลแต่ผมรู้สึกว่าผมสบายใจกว่า ใช่เนี่ยจะเห็นเขานั่งหน้าเนี่ยเขาจะเหยียดขาได้เหยียดขาเหยียดขาได้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเก้าอี้วางให้เหยียดขายาวๆนะก็คือมาแบบนี้ถึงจะเหนื่อยแต่สบายใจใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีหลายทริปนะอย่างทริปที่ไปสุราษฎร์ก็นั่งอย่างนี้แหละแล้วก็ยิง2 ประตูใช่แต่ตลอดทางที่เห็นฟองก็จะหลับเลยนะครับหลับยาวตีตัวยาวใช่อย่างเช่นปกติเวลามีแข่งเนี่ยนั่งตรงไหนปกตินั่งตรงกลางข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลๆก็ผมว่ามันข้างหน้ามันจะแบบมันยืดขาได้ได้อ๋อก็คือแบบถึงเวลาตรงนี้มันอาจจะมีที่นั่งประจำอยู่แล้วใครประจำตรงนี้ก็เป็นน้องๆครับพวกแบงค์อะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วเราก็จะไปนั่งกับเพื่อนข้างหลังจริงๆมาสารคามเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฟ้องอ่ะไม่ใช่คนอีสานนะแต่ฟ้องก็พูดภาษาเว้าลาวเว้าอีสานได้มันไม่เชิงว่าพูดได้พี่แต่พอฟังพออะไรได้แต่เวลาพูดแบบสำเนียงอะไรผมมันไม่ค่อยได้ไงแต่ผมก็พยายามฝึกทำไมต้องฝึกอ่ะเห็นคุยกับอาร์ตวัฒนากรเนี่ยจะพูดอีสานนะเขาคนขอนแก่นใช่ใช่ครับก็แบบเห็นคนอีสานเขาพูดกันอะไรเงี้ยมันแบบมันฟังแล้วมันสนุกก็เลยอยากลองพูดเลยเพราะว่าบุคลิกของคนอีสานมันจะดูเป็นคนตลกอารมณ์ดีตลอดใช่แต่ผมพูดแล้วมันออกใต้ไม่รู้แล้วเพื่อนรู้เขาก็ยิ่งพูดอีสานใส่ใช่ครับพูดอีสานใส่ได้เยอะไหมเดี๋ยวพูดได้เยอะไหมก็พอได้พี่พอได้ยิ่งคำด่านี่แบบพอได้ถ้าด่าเพื่อนอะไรเงี้ยได้แปลว่าถ้าไปอยู่ในดงแบบอาร์ตพี่เอียงอะไรเงี้ยเขาว่าลาวว่าอีสานเนี่ยเข้าใจหมดเข้าใจแต่แค่พูดแบบจะใช้สำเนียงไม่ค่อยถูกแต่ก็อยากจะคุยกับเขาก็จะพูดอีสานใช่ไหมผมก็เคยพูดอีสานเขาบอกว่าพูดไทยเถอะอาจจะอย่างเช่นมาทริปนี้อาหารอีสานจริงๆกินไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวมันต้องแข่งมันต้องดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารอีสานนะชอบเมนูไหนผมก็ชอบส้มตำครับแล้วก็พวกเป็นลาบอะไรเงี้ยผมก็ชอบเดี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวพวกพี่จะไปกินแทนให้นะเขาบอกว่ามาสารคามมาขอนแก่นเนี่ยต้องไปกินอาหารอีสานนะใช่อีสานนี่น่าจะอร่อยนะกินลาบกินส้มตำเลยนะยิงเล่นปั๊บปั๊บแหวกมาปั๊บลุยต่อเอาอย่ามาเข้าเป็นบอลหนังปั๊บแทงลูกนี้ปรเมศวร์หลุดเดียวบทงยังไม่ขึ้นครับปรเมศวร์หลุดมาแตะหลบแล้วเรียบร้อยครับ3-0เลยครับ3-0ครับอู้ปรเมศวร์อาจวิไลครับตัวสำรองครับทำได้นะครับแล้วเป็นประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของปรเมศวร์ครับนี่76นะครับเมืองทองได้ประตูนี้การเป็นหน้าเป้ามันเล่นลำบากไหมเพราะตอนที่ฟองเล่นอะคาเดมี่อะไม่เกม2 เกมมันก็ต้องมีประตูจากฟ้องแหละแต่พอทีนี้พอเป็นไทยลีกแล้วเล่นหน้าเป้าด้วย
มันก็ยากครับเพราะผมก็แบบเป็นหน้าเป้าคนไทยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติทีมอื่นก็ใช้หน้าเป้าต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยประสบการณ์อะไรก็ยังแบบยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามปรับตัวพยายามเรียนรู้กับเพื่อนร่วมทีมครับเพื่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาเล็กๆน้อยๆนะจริงๆอย่างเช่นเกมเยือนสารคามนี่ก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลงเล่นก็ขอเพิ่มอ่ะขอบวกเพิ่มนะก็อยากยิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวฝากถึงเพื่อนๆนะฮะน้องๆคนอื่นๆใครอยากจะมาชิปแบบทั่วไทยอย่างฟองนะฮะเนี่ยนั่งสบายสบายสบายนั่งรถยาวๆครับนี่เรากำลังจะนั่งไปรับเพื่อนๆที่สนามบินขอนแก่นกันอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นครับผมนะโอเคครับ thank you ครับครับและนี่นะครับก็คือคอนเทนต์ behind the scene นะครับที่มณฑลทีวีของเราเก็บมาฝากเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะสโมสรเมืองทองก็จะกลับมาทำการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมเหมือนเดิมแล้วล่ะครับใครที่คิดถึงบรรยากาศการฝึกซ้อมของสโมสรกิเลนพยองคิดถึงเหล่าขุนพลกิเลนพยองก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นคอนเทนต์เดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันด้วยว่าโอ้โหจะมีนักเตะในผลผลิตอะคาเดมี่คนไหนนะฮะถูกโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่บ้างอ่ะตามลุ้นก็ได้ในเร็วๆวันนี้นั่นเองล่ะครับ